รวจโดยน้ำดื่มปลาสิงคุณลุงคะการที่รัฐบาลรับจำนำข้าวในราคา15,000เนี่ยทำให้เกิดช่องทางการโกงได้ด้วยหรอคะคิดดูไหมว่าขณะนี้เนี่ยทองบาทละเท่าไหร่ประมาณ19,000ค่ะประมาณ19,000เวลาคนเอาทองไปจำนำโรงรับจำนำเขาจะให้ประมาณเท่าไหร่น่าจะมากสุดราคา15,000มากสุดก็15,000ถ้าสมมุติโรงรับจำนำเกิดไปรับจำนำที่25,000เวลากุ๊กกิ๊กไปจำนำเสร็จแล้วกุ๊กกิ๊กทำไงก็จะปล่อยทองไปและหาทองใหม่มาจำนำอีก ปล่อยทองไปแล้วไปหาซื้อทองใหม่มาจำนำอีกไปเรื่อยๆข้าวก็เหมือนกันราคาตลาดประมาณ11,000รัฐบาลบอกไปรับจำนำ15,000ตกลงชาวนาก็เลยเอาข้าวเนี่ยเอามาขายแล้วก็เชี่ยวได้ไปหาข้าวของคนอื่นไปสวมสิทธิ์บ้างไปซื้อข้าวคนอื่นบ้างแล้วก็เอามาขายในราคา15,000ตกลงอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการทุจริตไหมแบบนี้เนี่ยชาวนาน่าจะได้ประโยชน์นะคะคุณลุงเพราะว่าเขามีการตั้งราคาข้าวไว้ต้อง15,000เนี่ยชาวนาบางคนได้ประโยชน์ที่ขายข้าวได้15,000แต่ก็มีชาวนาบางคนที่ถูกสวมสิทธิ์พ่อค้าก็ดีคนอื่นก็ดีก็รีบมาซื้อซะก่อนแล้วก็เอาไปขาย15,000แล้วก็มีการไปซื้อข้าวจากกัมพูชาบ้างจากลาวบ้างจากพม่าบ้างเอาเข้ามาขายมันก็เลยเกิดการทุจริตกันมากมายในระดับซื้อขายข้าวเปลือกคุณลุงคะในป้ายนี้เขาบอกว่าทุจริตทุกขั้นตอนเนี่ยการซื้อข้าวของรัฐบาลโกงได้ด้วยหรอคะโกงได้และเขาก็โกงกันมาแล้วด้วยก็คือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยกับการซื้อข้าวดูข้าวไม่ค่อยเป็นก็ไปวานยืมมือโรงสีเป็นคนช่วยดูข้าวให้โรงสีก็ได้โอกาสโรงสีบางคนนะที่ไม่ดีตีเกรดข้าวชาวนาเอาข้าวดีมาเลยแต่ว่าไปตรวจข้าวแล้วก็บอกว่าเออข้าวเนี่ยมันเกรดต่ำก็เลยแทนที่จะให้15,000ก็ให้13,000อย่างนี้เป็นต้นโรงสีก็เลยเอาข้าวเนี่ยเกรดดีเนี่ยเอาไปขายตกลงโรงสีก็เลยได้กำไรในส่วนนี้ไปอย่างน้อยก็อีกประมาณ 2,000 ต่อตันอย่างนี้เป็นต้นแบบนี้โรงสีก็หาช่องทางได้ประโยชน์จากรัฐบาลก็ต้องหาวิธีการเข้าร่วมโครงการสิคะแน่นอนโรงสีก็ต้องอยากเข้าร่วมเพราะถ้าไม่เข้าร่วมเนี่ยมันหาข้าวไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเล่นไปซื้อแพงกว่าราคาตลาดหมดข้าวก็ไปที่รัฐบาลหมดเสร็จแล้วพอข้าวเนี่ยเป็นของรัฐบาลทั้งหมดรัฐบาลก็ต้องเก็บในยุ้งในฉางทั้งหลายก็เลยมีคนเนี่ยมาสร้างยุ้งฉางเพื่อให้รัฐบาลเช่าวิ่งเต้นยัดเงินยัดทองอีกเหมือนกันที่จะมียุ้งมีฉางแบบนี้เขาจะมีการส่งออกข้าวกันยังไงเหรอคะคุณลุงปกติผู้ส่งออกเขาจะขายก่อนพอได้ออเดอร์มาเสร็จเรียบร้อยจึงมาหาข้าวทีหลังนี่เป็นธรรมชาติของผู้ส่งออกไม่มีผู้ส่งออกคนไหนซื้อข้าวก่อนแล้วก็ไปขายทีหลังตกลงผู้ส่งออกที่ไม่เป็นพรรคพวกรัฐบาลก็หาข้าวไม่ได้ผู้ส่งออกทั่วไปก็ไม่ค่อยกล้าที่จะไปหาตลาดเพราะมีความเสี่ยงก็จะมีแต่ผู้ส่งออกบางหลายที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับคนมีอำนาจก็สามารถที่จะซื้อด้วยวิธีพิเศษแล้วก็ส่งออกไปหรือว่านำมาขายในประเทศมันก็เลยเป็นช่องทางในการที่มีคนที่มีอำนาจก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดีหาหนทางในการที่จะทุจริตแล้วก็ได้เงินได้ทอง